ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาค่ะเข้ามาก็จะเจอพระวิหารหลวงนะคะก็เหลือสภาพอย่างที่เห็นนะคะอันนี้น่าจะได้รับการบูรณะมาเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกคือมียุคสมัยหนึ่งนักสะสมของโบราณเขานิยมสะสมเศียรพระพุทธรูปเก่าก็เลยมีพวกมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้ทำมาหากินคือมาตัดเศียรพุทธรูปทิ้งมีเอาไปแล้วเอาไปขายในตลาดมืดนะคะวันนี้ก็จะเป็นพระปรางนะคะข้างในจะเป็นที่ฝังสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยมันไม่ใช่ที่ฝังสมบัตินะคะน่าจะเป็นที่เป็นเครื่องบรรณาการจะเป็นพวกถ้วยโถโอชาที่ทำจากทองคำแท้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการในการสร้างวัดราชบูรณะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูการค่ะนี้เคยมาแล้วก็คือก็จะพอทราบข้อมูลนิดนึงวัดก็อยู่ใกล้ๆกับวัดมหาธาตุคือเขาอยู่คนละฝั่งถนนนะคะนี่จอดรถไว้หน้าวัดเลยติดถนนแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่ก็แล้วว่าจอดได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าจอดได้นะคะก็เลยจอดเดี๋ยวเราก็เดินมาไปที่พระปรางมุ่งหน้าไปที่พระปรางกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิหารนั้นฝั่งซ้ายมือของพระวิหารนะคะวิหารหลวงเล็กนี่ก็น่าจะเป็นเจดีย์อะไรสักอย่างก็เหลือประมาณนี้เดี๋ยวพระปรางนี้สามารถขึ้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นกันแต่พวกเครื่องทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่อยู่แล้วนะคะส่วนมากคือเขาจะขุดก็มีการขุดแล้วก็น่าจะเก็บไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วค่ะเดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสจะเข้าไปลองเข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูนะคะเดี๋ยวพระปรางฝั่งนี้จะขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะเพราะฝั่งนี้ก็ดูมันจะชันๆนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ขึ้นนะคือเดิมๆเนี่ยค่ะพระปรางทุกที่ก็จะสมบูรณ์แบบนี้ค่ะแต่อันนี้คือยังเหลือความยังมีความแข็งแรงยังมีความทนหรืออาจจะเป็นเนี่ยคือเป็นหินศิลาแรงนะว่าที่อื่นจะเป็นหินเนี่ยเป็นแค่ก้อนอิฐธรรมดานะแต่ตรงนี้จะเป็นศิลาแรงก็คือเป็นหินสามารถจะเจอในภาคอีสานที่ทำพวกปราสาทต่างๆเช่นวัดปราสาทพนมรุ้งก็เป็นอย่างนี้นะคะปราสาทเขาพิหารก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอิฐอย่างนี้นะคะจะไม่เป็นอิฐโบราณอิฐแดงอะไรอย่างเงี้ยวิหารฝั่งขวาของพระวิหารใหญ่ก็จะมีพระปรางก็ไม่เหลือของพระปรางแล้วมีแต่ฐานนะคะพระพุทธรูปก็อย่างที่บอกคือไม่มีเศียรแล้วถึงมีก็เหลือน้อยมากแล้วก็จะไม่ครบองค์ประกอบอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปเห็นไหมคะเห็นไหมอย่างท้องยอดก็คือมีต้นโพมีต้นไม้ท่อนนกมันคาบไปกินก็ขึ้นนะยิ่งต้นโพนี่เป็นอะไรที่ตายยากมากเหมือนที่กันเมียนใช่ไหมเขาโพต้นโพเอารากลงมาเยอะเหมือนเมื่อกี้เหมือนที่วัดมหาธาตุอะค่ะก็จะมีต้นโพโอบหัวเศียรพระไว้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์นี่คือพระปรางที่มีความสมบูรณ์และสามารถขึ้นไปชมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันขึ้นมานี่ชั้น2ของพระปรางแล้วนะคะก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบด้านสวยงามอันนี้ก็เป็นวิหารหลังพระปรางนะคะ
นี่ก็เป็นรอบพระปรางนะคะต้องขึ้นมาอย่างนี้นะคะมีทางเดินแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่วิหารด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่าจะมีอะไรนะจ๊ะอยู่วางราชการปรับปรุงงดเข้าชมกรุนะคะเป็นกรุนะคะก็อย่างที่บอกค่ะข้างล่างก็จะเป็นกรุแล้วก็มีเป็นเครื่องบรรณาการเป็นพวกเครื่องโถโอชาทำจากทองคำพวกมีอาจจะประดับอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างคาวจะเยอะนะคะนี่จะให้ดูอีกฝั่งของพระปรางนะคะพระปรางสามารถขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะจ๊ะใครมาเที่ยวชมก็มาเที่ยวได้ค่าเที่ยวชมคนไทย10บาทค่ะคนต่างชาติ50บาทนะจ๊ะทางนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะแต่จริงทางนี้น่าจะเป็นทางขึ้นหลักแต่เนื่องจากตรงนี้มันชันไม่สามารถขึ้นได้แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นทางขึ้นทางนูนมากกว่าแต่ฝั่งนี้สวยมากสวยมากแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกรุเนาะที่เขาบอกข้างล่างจะเป็นกรุก็จะมีเครื่องโถคุ้ยโถโอชาเป็นเครื่องบรรณาการในการสร้างพระปรางนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นกรุเดิมทีก็เขาจะขุดตรงนี้ลงไปเนาะมันมองไม่เห็นนะเพราะมันต้องขุดอีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกเป็นเครื่องทองของราชบูรณะนะคะเห็นไหมคะจะมีช้างโถน้ำมงกุฎมีอะไรบ้างคะมีพระเจดีย์ทองอันนี้พระเจดีย์ทองนะคะเสื้อทองคำอย่างที่บอกนะคะรูปวัดเป็นบรรจุที่ใหญ่ที่สุดในของไทยบรรจุเครื่องทองมากกว่าลายหลายชนิดทั้งพระพุทธรูปและพระพิมพ์ที่ทำด้วยทองคำสำริดเงินชิ้นและดินเผาแก้วแหวนกำไลข้อมืออัญมณีสีต่างๆพระเจดีย์ทองคำแผ่นทองจารึกพระแสงดาบทองคำข้าวของเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์อาทิเช่นเครื่องราชูปโภคเครื่องราชกุฎพันจำลองเครื่องประดับศีรษะทั้งชายและหญิงผ้าและอีกหลายชิ้นที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้เช่นเสื้อทองคำเรือหงทองคำม่านทองคำราชรถทองคำเครื่องที่พบสามารถจำแนกได้เป็น7ประเภทได้แก่พระเจดีย์ทองคำเครื่องราชกุฎตพันเครื่องอุปราชารูปโภคเครื่องทรงเครื่องทรงและถนิมพิมพาพรพระพุทธรูปและประติมากรรมจารึกและเครื่องอุทิศต่างๆปัจจุบันเครื่องทองเหล่านี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจ้าทางชาติเจ้าสามพระยาค่ะมงกุฎใช่ไหมคะแต่ที่บอกนะคะแล้วก็การพบเครื่องทองในกรุพระวัดพระปรางวัดราชบูรณะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จนะคะชมพระขันทองเนาะวัดราชบูรณะนะคะแผนที่โดยมนุษย์สมัยตะก่อนสวยมากนะคะบอกเลยสมัยตะก่อนจะสวยมากวัดเราถ้าไม่โดนเผาอะคงจะสวยมากนี่ค่ะจะมีหลังคานะคะเนี่ยเต็มเลยค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้จะมีน่าจะเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้นี่ค่ะหลังคาเห็นไหมครับเต็มรูเนี่ยเข้าทั้งนั้นเลยค่ะซูมให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะอับชื้นมันชื้นมันมืดๆอ่ะข้างขาวก็จะชอบกลิ่นข้างขาวขี้ข้างขาวเต็มเลยค่ะข้างล่าง